ซันริกนรกกินหมดรับไปเลย 1,000 บาทครับผมในดุดัน Challenge วันนี้ผมได้ให้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง4คนนะครับนำส่วนผสมที่เขาชอบกินแต่คิดว่าคนอื่นไม่น่าจะกินไหวมาทำแซนด์วิชนี้ครับผมดุดัน Challengeกติกาง่ายนิดเดียวครับใครเป็นคนแรกที่กินหมดและไม่คายไม่อ้วกนะครับผมก็รับไปเลย 10,000 บาทวันนี้ค่ะทุลี่ก็พกกะปิมานะคะที่พกมาก็เพราะว่าหนูชอบกินกะปิมากนะคะคือกะปิเนี่ยกินกับอะไรก็อร่อยนะคะถ้าสมมติได้เงินรางวัลก็จะเอาไปทำหน้าทำสวยเท่านั้นค่ะอันนี้เรียกว่ามาใหม่มันเป็นสารสกัดจากยีสต์ซึ่งจอกเป็นสีดำล้วนๆครับอย่างนี้ถ้าผมชนะแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาเงินเลี้ยงทุกคนเป็นพิซซ่าปาร์ตี้ไปเลยวันนี้ผมเอาอันนี้มาครับไอ้คุกกี้ใส่แล้วใส่กระป๋องคุกกี้ทำไมอ่ะพางตาพางตาถ้าชนะแล้วจะเอาเงินไปซื้อยาแก้ท้องเสียครับหนูเอาน้ำปลาทิพรสมาค่ะ เพราะว่าหนูเป็นคนชอบกินเค็มน้ำปลาตอบโจทย์หนูที่สุดเพราะฉะนั้นก็เลยเลือกเป็นน้ำปลามาค่ะถ้าหนูชนะนะคะหนูจะเอาเงินไปซื้อสาขาของแซนด์วิชเพิ่มอีกสักหนึ่งสาขาเพราะว่าไม่อยากกินแซนด์วิชวันนี้เลยของผมก็เป็นไซรัปบลูฮาวายทำแซนด์วิชกันก่อนที่เราจะไปเล่นเกมจริงๆนะครับเราก็มีมินิเกมให้เล่นก่อนคือการปอกแตงโมให้เป็นหน้าผมใครปอกได้หล่อที่สุดนะครับผมก็จะสามารถเอาส่วนผสมออกจากแซนด์วิชตัวเองได้1อย่างโอเคครับเดี๋ยวจับเวลา10นาทีนะครับเริ่มได้เลยคู่แข่งของเราลงมือทำเร็วมากเลยครับแต่เหมือนว่าไอกับทรูลี่จะไม่กล้าแต่งแตงโมจริงจังเท่าแอลิสกับไมค์ครับอื้อหือแอลิสพกมีดมาส่วนตัวด้วยครับพกมาเพื่ออะไรนะต้องบอกว่าแตงโมแต่ละชิ้นไม่ค่อยเหมือนผมเท่าไหร่ครับกลมไปหมดเลยถ้าเป็นกริดโทนตัวจริงต้องหน้าเหลี่ยมหน่อยเหลือเวลา5นาที20วินาทีเดี๋ยวมาดูกันครับว่าผู้เข้าแข่งขันของเราจะแกะสลักเสร็จก่อนที่ฝนจะตกลงมาหรือเปล่าค่ะก็คือรูปนะคะรูปแบบหน้าตรงนะคะนี่ก็คือเป็นเสื้อแล้วก็นี่หน้าแล้วอันนี้นะคะเป็นหมวกนะแต่เป็นแบบเป็นแบบว่าสเกจแบบว่าเหมือนการ์ตูนอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้เหมือนจริงนะคะเพราะว่าตั้งใจทำเป็นแบบการ์ตูนน่ารักดีอันนี้ของผมนะครับก็สังเกตได้ว่าหูกลางนิดนึงแต่ด้วยความสมจริงเนี่ยผมก็พยายามเพิ่มหนวดของกริดเข้าไปอยู่ในตัวเพราะหนวดเนี่ยผมถือว่าเท่มาก อันนี้นะครับเป็นผลงานแตงกริดโทนนะฮะมีหมวกแก๊ปที่ถ้าสังเกตชัดๆเนี่ยเป็นหมวกแก๊ปอควาแมนนะฮะถ้าจะให้เหมือนเนี่ยโอเคค่ะต่อมานะคะคือของผมค่ะมันจะเป็นมุมข้างเพราะว่าพี่กิ่งยืนข้างหน้านะคะแล้วหนูก็ได้มุมข้างเสื้อมันออกมาดูดีนะหนูว่ามันเหมือนเลยถ้าแบบในขนาดนี้ทำไมถึงตัวด้วยไม่พอค่ะโอ้ดีๆเยอะแยะเลยมันก็จะมองไม่เห็นไหมมันจะมีข้างล่างของมีข้างล่างอย่าไปจำกัดศิลปะมันเป็นแอบสแตรคสำหรับผมนะครับผู้ชนะก็คือไอ้ครับผมเพราะว่าทั้งไซส์แล้วก็ดีเทลนะครับกว่าดูที่งานการจุดนะครับนี่เลยย้ายไปข้างในไหมขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราสาริการีสอร์ทเพื่อที่ให้พวกเรามาถ่ายวิดีโอนี้ครับใครอยากจะมาดื่มด่ำกับบรรยากาศธรรมชาติและมานอนฟังเสียงน้ำตกที่แสนผ่อนคลายก็สามารถจองได้ที่นี่เลยครับสาริการีสอร์ทเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปคุยกับผู้เข้าแข่งขันนะครับว่าเขารู้สึกยังไงเกี่ยวกับส่วนผสมที่ผู้เข้าแข่งขันคนอื่นเอามาทำแซนด์วิชวันนี้ครับคุณไหมก็ฝรั่งคิดยังไงครับเอาจริงคือรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีทั้งคาวมีเค็มมีหวานของซีรัปที่เอามาไม่ค่อยอยากจะกินเท่าไหร่แล้วสำหรับน้องอายครับคิดยังไงเกี่ยวกับส่วนผสมที่คนอื่นเขาเอามาวันนี้ครับโอเคค่ะโอเคชัวร์ว่าโอเคชัวร์อันไหนน่าจะแบบโหดสุดสำหรับน้องโหดสุดหนูว่าน่าจะเป็นค
ครึ่งในเพราะว่าตอนนี้กลิ่นมันยังติดอยู่ในจมูกหนูอยู่ว้าวแล้วทำอะไรกินแบบกินก๋วยเตี๋ยวไม่กินเครื่องในเหรอไม่กินค่ะแล้วคนต่อไปพี่อเล็กซ์ครับคิดยังไงเกี่ยวกับส่วนผสมของวันนี้ครับชิวๆป่ะแม่จ๋าอะไรโหดสุดสำหรับพี่อเล็กซ์ครับไส้ครับไส้เหรอแล้วธรรมดาพี่อะไรไม่กินไส้ในก๋วยเตี๋ยวอ่ะไม่กินไส้ไม่กินเครื่องในเลยคือเราก็ตาทรูลี่นะครับวันนี้รู้สึกว่าส่วนผสมไหนโอเคและไม่โอเคกับน้องที่สุดครับหนูรู้สึกว่าทุกอย่างอ่ะมันโอเคนะแต่ที่โคตรไม่โอเคไม่โอเคจัดๆเลยคือไส้อ่ะเอาผมไม่กินไส้อ่ะเอาออกไปหรือเอาไส้ออกไปคือต่อให้ทำมาแล้วหนูจับได้หนูก็จะไม่กินA few moments later ฝนหยุดตกแล้วนะครับแล้วเราก็กลับมากินแซนด์วิชกันเมื่อกี้พี่ไมค์ชนะเกมดังนั้นได้เอาส่วนผสมออกไปอย่างหนึ่งจะเอาส่วนผสมอะไรดีครับโอเคก็ผมตัดสินใจว่าจะเอาส่วนผสมที่ใหญ่ที่สุดออกเพื่อที่จะได้กินคำน้อยที่สุดส่วนผสมนั้นก็คือขนมปังเอาออกได้ป่ะได้โอเคจัดไปคือวันนี้จะมีส่วนผสมที่จะอยู่ในทุกแซนด์วิชก็คือขนมปังใช่ไหมผักที่ล้างด้วยน้ำฝนแล้วก็มีอะไรนะชีสออแกนิกเนาะโอเคแล้วสำหรับคนที่แพ้จะต้องมีเพิ่มนิดหน่อยนะครับแอปเปิ้ลไซเดอร์วินิก้าซึ่งก็คือเหมือนกับน้ำส้มสายชูฝรั่งเปรี้ยวๆเนาะโอเคมาทำกันเลยนะไม่ใส่เครื่องในได้ไหมแต่ว่าแบบว่าเอาเป็น2ชั้นก็ได้เพราะนี่ไม่อยากกินเครื่องในไม่ได้เยอะอยู่นะคิดซะว่าเป็นช็อกโกแลตนะเป็นเกลือช็อกโกแลตใช่อู้ it's dripping โอ้มีน้ำด้วยเราต่อไปนะครับกะปินะครับมันก็จะไปใส่ข้าวในของขนมปังนิดๆหน่อยๆกะปิก็เหมือนเวลาใช่โอ้เอาน้ำปลาเลยกำกับเลยอ่ะจองของน้ำก่อนนะเอ้ยข้างในอ่ะแล้วก็ผักน้ำฝนนะครับเพื่อให้มีสีสันก็blue hawaii stop melting the steak cheese คนพิจารณากินอีกคนหนึ่ง director เร็วเบาโคตรมันนี่แหละมาดมอธิบายกินครับ3 2 1ไปเลยนี่อ่ะจ้าสบายสบายไม่สบายคิดว่ามันคือผักผักได้ไหมอ่ะผักกับชีสแทนได้ไหมอ่ะจะคิดว่ามันคือผักคิดว่าฟ้าคิดว่าเป็นขนมคือรสชาติมันแบบสัมผัสได้จากตรงนี้ขึ้นมาถึงตรงนี้ขึ้นมาถึงตรงนี้ลั่นไปจนถึงหูไม่รู้ว่าตอนนี้จมูกแดงไหมแต่รู้สึกแบบว่าแสบจมูกมากก็รู้สภาพแบบว่าเหมือนแบบว่าเดินไปที่รถขยะแล้วก็ไปสูดอ่ะมันเป็นกลิ่นนั้นเลยแล้วใครเอากะปิมาครับวันนี้หนูเองค่ะหนูชอบกินกะปิมากนะคะคือปกติอ่ะผมเป็นคนที่กินเครื่องในได้แต่เวลาเอามาผสมกับกะปิน้ำไซรัปมาไม้น้ำปลาคือแบบรสชาติมันเน่าจะอธิบายยังไงคือลักษณะมันเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงเลยครับจริงๆอ่ะให้นึกซะว่ามันจะมีกลิ่นของกะปิใช่ไหมมันเป็นกลิ่นแบบเค็มๆบวกความเค็มของน้ำปลาเข้าไปใช่ไหมแล้วทีเนี้ยมันมีไอ้นี่เข้ามาตัดมันเป็นแบบกลิ่นเหมือนสับปะรด
เหมือนแอปเปิ้ลเหมือนแบบเอาผลไม้รวมมิตรยำใหญ่ใส่เข้าไปแล้วแบบเย็นเย็นมิ้นมิ้นนิดนึงอ่ะแล้วมันตีกับกะปิเค็มๆอ่ะมันแบบอืมเหมือนได้กินไปแล้วอ่ะแค่ได้กินอ่ะถ้าใครแบบไม่รู้ว่ามันกลิ่นยังไงก็ลองไปทำตามดูนะคะแล้วเราก็รู้ผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วผู้ชนะของเราวันนี้นะครับในกิจกรรม challenge ครั้งนี้คือคุณไทเกอร์และนี่ก็คือของแถมของคุณเก่ง